ับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกัน3ครับ8นะครับ3/8นะครับก็คือเราจะมาเรียนเรื่องของการสร้าง HTML ลิงก์กันนะครับลิงก์หรือว่าไฮเปอร์ลิงก์นะครับลิงก์หรือว่าไฮเปอร์ลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวใจหลักสำคัญของภาษา HTML เลยทำไมถึงเป็นหัวใจหลักของภาษา HTML เพราะว่าถ้าเอกสาร HTML เนี่ยนะครับไม่สามารถลิงก์ได้มันก็เหมือนกับกระดาษแผ่นนึงนะครับมันก็จะเป็นเอกสารอยู่บนเว็บอย่างเดียวนะครับซึ่งเราสามารถเปิดได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถเชื่อมโยงไปที่อื่นได้นะครับเพราะว่าหัวใจหลักของ HTML เนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมลิงก์นะครับหรือว่าเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆไปยังเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเสียงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานอย่างอื่นก็ได้เช่นเราสามารถสั่งงานผ่านเว็บไซต์นะครับให้ปิดไฟนะครับหรือไม่ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นจ่ายเงินจ่ายบินหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับเว็บไซต์เนี่ยปัจจุบันเราทำได้เยอะมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับการสร้าง HTML ลิงก์เนี่ยนะครับเราก็จะมีรูปแบบการสร้างง่ายๆนะครับตามนี้เลยนะครับโครงสร้างตามนี้นะครับคำสั่งของมันจะเป็นตามนี้นะครับแท็กที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นแท็กที่ชื่อว่าแท็ก A นะครับแท็ก A นะครับแท็ก A นะครับแท็ก A มีแท็ก A เปิดแล้วก็ต้องมีแท็ก A ปิดด้วยนะครับมีแท็ก A เปิดและแท็ก A ปิดด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นพารามิเตอร์หรือว่าค่าที่เราจะสั่งให้มันลิงก์ไปที่ไหนนั่นเองนะครับพิมพ์ผิดลิงก์ไปได้มั้ยไม่ได้นะนะครับ href นะครับ href ref ข้างหลังมาจากคำว่า reference นะครับหรือว่ามาจากคำว่าอ้างอิงไปที่ไหนนะครับเท่ากับเครื่องหมายคำพูดนะครับ url คือตัวลิงก์นะครับ url เนี่ยคือตัวลิงก์นะครับเดี๋ยวแสดงให้นักเรียนดูก่อนนิดนึงนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดเคยพานักเรียนดูไปแล้วหลายรอบนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับนะครับดูด้านล่างนะครับนักเรียนดูด้านล่างนิดนึงอันนี้กูใช้อะไรครับกูใช้รูปภาพเป็นตัวลิงก์นั่นเองนะครับใช้รูปภาพเป็นตัวลิงก์นะครับตัวแรกไปที่ไหนFacebook อันนี้เป็นการลิงก์แบบธรรมดาอันนี้ไป Twitter ก็เป็นการลิงก์แบบธรรมดาตัวนี้เป็น YouTube ก็เป็นการลิงก์แบบธรรมดานะครับส่วนตัวที่4นะครับตัวที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นลิงก์ที่เราจะใช้ในการส่งเมลได้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับตัว Windows นะครับก็จะทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมที่ใช้ในการส่งอีเมลเนี่ยขึ้นมาให้นะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดอีเมลขึ้นมาให้นะครับส่วนตัวที่4อ่ะตัวที่5นะครับจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์โทรศัพท์นะครับจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์โทรศัพท์ตัวนี้นะครับถ้านักเรียนกดบนมือถือนะครับถ้านักเรียนสัมผัสบนมือถือนักเรียนสามารถโทรศัพท์ได้เลยนะครับนักเรียนสามารถโทรหาครูได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเรากดบนเครื่องเดสก์ท็อปนะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมสกายให้นะครับถ้าเป็น Windows นะก็จะเปิดโปรแกรมสกายให้ซึ่งโปรแกรมสกายเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ผ่านโปรแกรมนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถโทรได้เลยอันนี้คือคำสั่งที่เราสามารถโทรได้จริงนะครับสามารถโทรได้จริงนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าลิงก์เนี่ยนะครับสามารถทำได้หลายอย่างจริงนะครับสามารถทำได้หลายอย่างจริงนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาลองสร้างกันบ้างนะครับเรามาลองสร้างกันบ้างนะครับถามว่าสร้างยากไหมแต่หลายคนตั้งแง่ในใจแล้วถ้าทางจะยากแน่เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ตลอดนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันดับแรกเพื่อนเอาโครงสร้างหลักของภาษา HTML มาให้ได้ก่อนนะครับโครงสร้างหลักตัวนี้นะครับเน้นเลยนะครับนักเรียนจะต้องครบมีโครงสร้างครบตามนี้นะครับมีโครงสร้างครบตามนี้นะครับ copy มานะครับแล้วก็มาวางใน notepad เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับลบทิ้งไปตัวนี้ไม่ใช้นะครับลบทิ้งไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโครงสร้างที่เราจะพิมพ์ของการสร้างลิงก์เนี่ยนะครับลองดูตามนี้นะครับอยากให้เรียนพิมพ์ตามนี้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วสร้างลิงก์มีแค่นี้หลักๆมีเท่านี้ก่อนนะครับทุกครั้งที่เราจะสร้างลิงก์ทำตัวนี้ก่อนทำตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับกูใส่ br เพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นมาทับมานะครับเอาล่ะครับลองมาหาทีละตัวนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะลิงก์ไป YouTube ลิงก์ไป YouTube ทำไงดีครับก็ให้เราคัดลอกลิงก์มา
คัดลอกลิงก์ของ YouTube มานะครับตัวนี้นะครับคลิกข้างบนเลยนะครับอันนี้คือ URL นั่นเองนะครับคัดลอกเลยครับคลิกขวาเลือกคัดลอกนะครับแล้วเอามาวางตรงไหนครับเอามาวางตรงเครื่องหมายคำพูดเนี่ยวางเลยนะครับเพสนะครับแล้วเราอยากให้ข้อความอะไรที่เป็นข้อความลิงก์อยากให้ข้อความอะไรเป็นข้อความลิงก์เราก็พิมพ์ตรงระหว่างแท็ก A นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับ go to YouTube โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเซฟนะครับทบทวนการเซฟไปด้วยในตัวเนาะเวลาเราเซฟนะครับเข้าไฟล์เข้าเซฟนะครับไปที่โฟลเดอร์ของเราเอง3/8นะครับ3/8นะครับเลือกเปลี่ยนอะไรครับเลือกเซฟแอทไทให้เป็น all file เลือก encoding ให้เป็น UTF-8 นะครับอ่ะสมมติครูตั้งนามตั้งชื่อไว้นะครับ006จุดจุดอะไรครับนามสกุลของมันต้องเป็นจุด HTML นั่นเองนะครับจุด HTML นะครับกดเซฟนะครับเนี่ยครับสร้างลิงก์สาระอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าลิงก์นะครับมันจะออกมาเป็นตัวไหนนะครับตะกี้เราเซฟไว้ที่006นี่ครับเซฟไว้ที่006นะครับเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ไงจะรับ go to YouTube นะครับเวลาเมาส์ไปชี้เป็นรูปหนึ่งเป็นรูปหนึ่งละนะครับแสดงว่าเป็นลิงก์ยังเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วนะครับคลิกปุ๊บไปปั๊บยากไหมสร้างลิงก์ไม่ยากนะครับอ่ะเพิ่มเติมนะครับเผื่อทบทวนให้นะครับเผื่อใครไม่ทำนะครับอันนี้ครูใส่แท็ก BR นะครับใส่แท็ก BR เพื่ออะไรครับใส่แท็ก BR เพื่ออะไรครับขึ้นมาทักใหม่ใส่แท็ก BR เพื่อขึ้นมาทักใหม่อ่ะใส่ A แท็ก A HREF เท่ากับเครื่องหมายคำพูด2อันแล้วก็แท็กปิดนะพิมพ์ตัวนี้เสร็จก่อนนะคราวนี้ไปที่ไหนดีไปไหนดีไปเซเว่นเขาไม่ใช่นะครับไปไหนดีไป Facebook นะครับเป็นเว็บที่เรานึกถึงเป็นอันดับที่1 นะครับไป Facebook นะครับอ่ะโอเคอยากได้ลิงก์ของ Facebook ทำไงคัดลอกมันมานะครับคัดลอกมันมานะครับคลิกขวาคัดลอกมาเสร็จปุ๊บเอามาวางตรงไหนครับระหว่างเครื่องหมายคำพูดเลยกับวางลงไปนะครับภาษาไทยได้ไหมได้ไหมครับไป Facebook นะครับอย่าลืมพิมพ์เสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยครับเซฟด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเซฟด้วยนะครับเซฟเสร็จแล้วทำไงครับกลับมาที่หน้าจอหลักของเราแล้วก็ให้ทำการเปิดนะครับนี่ไงมาแล้ว Facebook คลิกเข้าไปไหมถ้าไปก็แสดงว่าเราทำถูกแต่ถ้าไม่ไปแสดงว่าเราทำผิดนั่นเองนะครับคลิกปุ๊บไปแล้วยากไหมไม่ยากง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาล่ะนะครับคราวนี้เพิ่มเลเวลขึ้นอีกเพิ่มเลเวลนะครับเพิ่มเลเวลนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ยากนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากคลิกแล้วสามารถส่งอีเมลได้นะครับทำยังไงถ้าอยากคลิกแล้วสามารถส่งอีเมลได้นะครับให้เราใส่คำนี้เข้าไปครับ mail to แล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับอยากเมลไปหาใครอยากอีเมลหาใครนะครับใส่อีเมลเข้าไปเลยครับต่อจากนี้นะครับเช่นอยากจะอีเมลหากูนะครับนะครับอยากอีเมลหาครูเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับอยากอีเมลหาครูนะครับก็ใส่อะไรครับ mail to mail to นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับแท็ก A เราใส่ยังข้อความบนแท็ก A ยังไม่ใส่นะครับก็ใส่ mail ส่งจดหมายส่งจดหมายหาครูนะครับอย่าลืมเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วคราวนี้เราลองมาดูครับกดย้อนหลังนะครับเห็นไหมครับมาแล้วเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับจดหมายหาครูพอคลิกแล้วจะทำอะไรครับส่งอีเมลหาครูนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะโอเคนะครับทำได้นะได้นะไม่ยากนะ
ต่อไปครับหลายคนสงสัยเฮ้ยที่ครูบอกว่าคลิกแล้วโทรศัพท์ได้คลิกแล้วโทรศัพท์ได้นะครับปัจจัยนักเรียนจะต้องปัจจัยจริงนักเรียนจะต้องเอาขึ้นเว็บไซต์จริงด้วยนะครับเอาขึ้นเว็บไซต์จริงด้วยเพราะนักเรียนไม่สามารถเรียกได้จากมือถือใช่ไหมเว็บไซต์ที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถเรียกได้จากมือถือนะครับแต่สอนไปก่อนนะนะครับถ้าเราต้องการคลิกแล้วให้มันโทรศัพท์ได้ใส่เข้าไปเลยครับ srf เหมือนเดิมคำสั่งเดิมนะครับคำสั่งเดิมนะครับบอกโทรหาครูนะครับโทรหาครูไปโลดเน่นะครับคำสั่งง่ายครับ tell tel tell แล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ตามด้วยอะไรครับเบอร์โทรศัพท์แค่นี้ครับเสร็จยากไหมง่ายกว่าทุกอันง่ายกว่าทุกอันเพราะเรารู้แล้วว่า TEL คือโทรศัพท์หรือว่าเทเลโฟนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับลิงก์มันก็จะเป็นลิงก์ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับลิงก์ก็จะเป็นลิงก์ธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้ลืมใส่ BR มันก็เลยอยู่บนทับเดียวกันนะครับอ่ะใส่ BR ให้มันสักหน่อยหนึ่งนะครับ BR คือขึ้นมาทับใหม่นะครับเอาล่ะครับคราวนี้ถ้าเราดูสังเกตลิงก์ดีๆนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลิงก์มันมีอยู่2สีด้วยกันนะครับลิงก์มันอยู่2สีด้วยกันนะครับก็คือถ้าเป็นลิงก์ที่เราเคยไปมาแล้วมันจะเป็นสีอะไรครับมันจะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงช้ำเลือดช้ำหนองนะครับถ้าเรายังไม่เคยไปจะเป็นสีน้ำเงินนะครับจะเป็น2สีนี้นะครับแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเรายังใช้อยู่แบบนี้นะครับใช้อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ทำมาส่งครูนะครับก็แสดงว่านักเรียนไม่ได้ตกแต่งมันมาเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับก็คือเราจะใช้ CSS นะครับ CSS นะครับหรือว่าใช้สไตล์ชีทในการตกแต่งนะครับใช้สไตล์ชีทในการตกแต่งนะครับการใช้สไตล์นะครับเหมือนกับเคยสอนนักเรียนไปแล้วว่าภาษา HTML จริงๆเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่งนะครับนักเรียนลองนึกถึงเค้กอบขนมปังมาเสร็จปุ๊บวางตึงนะครับเราก็จะมีขนมปังกลมๆอยู่หนึ่งก้อนนะครับน่ากินไหมก็น่ากินนะครับมันหอมดีนะครับขนมปังอบใหม่หอมอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ปกติคนเราทั่วไปความต้องการแค่นั้นพอไหมไม่พอครับอยากได้อะไรครับอยากตกแต่งอยากตกแต่งใส่ครีมนะครับราดด้วยแยมใส่เชอร์รี่บ้างนะครับหรือว่าจะโรยเม็ดช็อกโกแลตบ้างใช่ไหมครับก็ CSS เนี่ยนะครับเป็นเหมือนการตกแต่งเว็บนะครับ CSS เนี่ยเป็นเหมือนกับการตกแต่งเว็บตกแต่งเค้กนั่นเองนะครับถามว่ายากไหมไม่ยากเราลองดูดีๆนะครับเราลองดูดีๆนะครับตัว W3 School เนี่ยมันมีตัวช่วยหมดละนะครับขั้นลึกๆลงไปเราสามารถทำได้มากกว่านี้นะครับแต่นี่ต้องเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ยังจะสอนแบบเบื้องต้นไปให้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการเบื้องต้นเป็นคอร์สเบื้องต้นนะครับอยากได้คอร์สแบบเบื้องสูงอยากได้คอร์สระดับแอดวานซ์ก็ต้องเข้ามาคุยนะครับต้องเข้ามาคุยเองนะครับเอาละครับคราวนี้เราอยากได้ที่แบบพิเศษนะครับพิเศษแบบไหนเช่นเราสังเกตเห็นไหมครับเวลาเราเมาส์ไปชี้เนี่ยนะครับเวลาเราเมาส์ไปชี้ที่เว็บ W3 School เนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเมาส์ไปชี้ถ้ามันเป็นลิงก์ที่มันคลิกได้อย่างเช่นตัว CSS เนี่ยนะครับเอาเมาส์ไปชี้สีเป็นไงครับสีมันเปลี่ยนไปนะครับคลิกตรง JavaScript สีมันก็เปลี่ยนไปหรือว่าถ้าคลิกตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้เป็นไงครับสีมันก็ไม่เหมือนกันถูกมั้ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่ CSS นะครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อลิงก์นะครับทันไหมไม่ทันเดี๋ยวดูคลิปต่อนะครับเดี๋ยวดูคลิปเอานะครับคราวนี้เรามาดูครับคราวนี้เรามาดูนะครับเราทำอะไรได้บ้างจริงๆทำได้มากกว่านี้นะทำได้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่นี่เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเอาละครับเช่นตัวนี้ครับเช่นตัวนี้ครับเอาเมาส์มาชี้แล้วเปลี่ยนสีนะครับเอาเมาส์มาชี้แล้วเปลี่ยนสีนะครับอันที่สองเลยครับอันที่สองดูนะครับเอาเมาส์ไปชี้แล้วนี่มีเส้นใต้ด้วยคิดไม่ยากไหมเดี๋ยวดูนะครับยากไม่ยากนะครับอันที่3เอาเมาส์ไปชี้แล้วเฮ้ยมีกรอบอย่างนี้ด้วยอันที่4ครับสังเกตเห็นไหมครับ
มันจะชัดขึ้นกลุ่มมันจะชัดขึ้นนะครับอ่ะหลายๆคนบอกยากแน่ๆเลยไม่ยากครับสกอร์ตรงนี้ครับตรง example ข้างล่างเนี้ยนะครับให้นักเรียนคัดลอกตรงนี้เลยคัดลอกตรงนี้เลยนะครับคัดลอกตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วไปใส่ตรงเคสนะครับแล้วก็ใส่แท็กเข้าไปครับแท็กสไตล์เปิดแท็กสไตล์ปิดนะครับแล้วเอาไอ้ที่เราคัดลอกตะกี้เนี่ยมาวางทันไหมทำอยู่ในส่วนของเฮดนะอยู่ในส่วนของเฮดนะครับอยู่ในส่วนของเฮดนะครับเห็นไหมครับใส่แท็กเพิ่มเติมเข้าไปก็คือแท็กสไตล์นะแล้วก็เว้นที่ไว้ให้มันนิดนึงเอาไอ้ที่เราคัดลอกมาตะกี้เนี่ยมาวางเลยครับเสร็จแล้วเซฟครับเราลองมาดูครับเราลองมาดูครับเอ๊ะมันจะเปลี่ยนหรือยังนะดูนะครับสังเกตดูนะครับง่ายไหมง่ายนะง่ายนะนะครับลองเอาเมาส์ไปชี้ตรงโกดู YouTube สิปึ๊บเป็นไงครับเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเรามาอธิบายกันก่อนเนาะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงไอ้ตัวนี้นะครับทีละตัวนะครับอธิบายหน่อยว่ามันทำงานยังไงนะครับทำไมถึงต้องอธิบายเพราะว่าถ้าไม่อธิบายเดี๋ยวเราเอาไปปรับไม่ได้นะครับเอาไปปรับใช้ไม่ได้นะครับนักเรียนดูตัวแรกก่อนนะครับ A colon link color เท่ากับ red หมายความว่าอะไรครับสีเป็นสีแดงนะครับ A link คืออะไรครับ A colon link คืออะไรครับunvisited link หมายความว่าลิงก์ไหนที่เรายังไม่เคยไปจะเป็นสีแดงนะครับลิงก์ไหนที่เรายังไม่เคยไปจะเป็นสีแดงโอเคนะครับอยากเปลี่ยนสีใส่ไปเลยนะครับ red คือสีนะครับเราเปลี่ยนสีได้นะครับตัวต่อไปครับ visited link visited link นะครับ visited link ก็คือลิงก์ที่เราเคยไปมาละเคยไปมาละไปเยี่ยมชมมาละนะครับมันก็จะเป็นสีอะไรครับเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับข้อความจะเป็นสีเขียวนะครับตัวต่อไปครับ mouse over link ก็คือตัว hover นะครับ a colon hover hover หมายความว่าเราเอาเมาส์ไปชี้เราเอาเมาส์ไปชี้จะเป็นสีอะไรโอเคนะครับอันนี้บอกว่าเป็น hot pink hot pink คือสีชมพูนั่นเองนะครับตัวต่อไปครับ selected linkนะครับ selected link หรือว่าตัวนี้มันบอกว่า a colon active หมายความว่าเรากำลังคลิกลิงก์นั้นอะเรากำลังคลิกลิงก์นั้นจะให้มันทำอะไรเราบอกว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินเราลองดูนะครับเราลองมาดูนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงครับผลลัพธ์จะเป็นตัวนี้นะครับอันไหนที่เราไม่เคยไปเป็นสีแดงนะครับอันไหนที่เราไม่เคยไปเป็นสีแดงอันไหนที่เราเคยไปมาแล้วเป็นสีเขียวเอาเมาส์ไปชี้เป็นสีชมพูแล้ว active คือตรงไหนนี่ครับคลิกครับคลิกปุ๊บสีน้ำเงินทำความเข้าใจง่ายเนาะนะครับทำความเข้าใจง่ายนะครับโอเคนะครับคราวนี้ครับคราวนี้ครับเราอยากได้มากกว่านี้มันมีหน้านี้มันมีหน้านี้นะครับเช่นเราไม่อยากให้มันมีเส้นสกอร์ลงมาเลยครับตรงนี้ครับ text decoration ตรงนี้นะครับ text decoration นะครับเขาบอกว่า text decoration คือ property ที่เราใช้งานเยอะที่สุดเพื่อเอาเส้นใต้ออกนะครับเพื่อเอาเส้นใต้ออกนะครับเราดูนะครับ text decoration เป็น nonเทคเดคอเรชั่นเป็นนอนแสดงว่าเราจะไม่มีเส้นใต้ NONE นอนคือไม่มีเส้นนะครับนอนคือไม่มีนอนไม่มีอันเดอร์ไลน์คือเส้นใต้โอเคนะครับค่อยๆเอาไว้ใส่นะครับเดี๋ยวขอกรอบตัวนี้ไปนะครับเทคเดคอเรชั่นกูเอาตรงโฮเวอร์ไปแล้วกันนะครับเอามาใส่นะครับตรงแอคทีฟไม่มีนะครับตรงโฮเวอร์ไม่มีนะครับตรงลิงก์ให้ใส่เป็นอะไรครับให้ใส่เป็นนอน
นะครับให้ใส่เป็นหนอนนะครับให้ใส่เป็นหนอนนะครับวิสิเทศให้ใส่เป็นหนอนนะครับเซระคราวนี้เราลองมาดูนะครับอย่าเพิ่งง่วงนอนลูกบ่ายๆขึ้นมาอย่าเพิ่งง่วงนอนนะครับเราลองรีเฟซดูนะครับเราลองมารีเฟซดูนะครับดูนะครับรีเฟซปุ๊บเซนหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวพอไหมไม่พอเราสามารถเพิ่มเติมมาได้อีกนะครับเราสามารถเพิ่มเติมมาได้อีกนะครับเอาเมาส์ไปชี้มีเส้นเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปชี้มีเส้นนะครับอ่ะต่อยังไม่พอนะครับยังไม่พอจริงๆมีอีกนะครับใส่แบ็กกราวด์ให้มันก็ได้ใส่แบ็กกราวด์ให้มันก็ได้ใส่แบ็กกราวด์สีให้มันก็ได้นะครับแต่ข้ามเลยครับมานี่เลยครับมาที่ตัวนี้เลยครับหลายๆคนรู้เชื่อว่าใจร้อนละอยากพร้อมที่จะทำละนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยครับ Advanced Create a Link Button with Border นะครับผลลัพธ์ของมันจะเป็นตัวนี้ครับโอเคไหมโอเคไหมครับตัวนี้นะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับอยากทำง่ายมากครับคัดลอกเลยกลัวไปหมดเลยนะครับอันเก่าทิ้งเลยครับไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าปึ๊บเซฟคราวนี้เรามาดูครับรีเฟซปึ้งไหวไหมทันไหมครับทันไหมไม่ทันทายอเกนได้ครับทำไหมครับคัดลอกตัวนี้ครับคัดลอกตัวสไตล์คัดลอกตัวสไตล์นะครับคัดลอกมาเสร็จแล้วไปใส่ตรงไหนครับเอามาใส่ตรงสไตล์แทนตัวสไตล์ข้างบนเลยนะครับวางลงไปนะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บมารีเฟซอันนี้เป็นละนะครับง่ายๆนะครับอ่ะแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเหมือนเกินไปนะครับแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูครับตัวนี้ข้างบนมี A link มี A visited แสดงว่าเรากำหนดให้ A link กับ A visited เหมือนกันนะครับ A hover กับ A active ทำงานเหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้อยากจะแต่งเพิ่มนะครับอยากจะแต่งเพิ่มนะครับเช่นตอนนี้บล็อกมันเป็นสีเหลี่ยมธรรมดามากนะครับมันเป็นสีเหลี่ยมธรรมดามากอ่ะคูเพิ่มตัวนี้เข้าไปครับเพิ่มตัวนี้เข้าไป border คุ้นคำสั่งนี้ไหมครับ border radiance เคยใช้ตอนไหนครับเคยใช้ตอนที่เราแทรกรูปไงตอนที่เราแทรกรูปนะครับตอนที่เราแทรกรูปเช่นครูใส่ไปสัก10พิกเซลเซฟนะครับใส่ไปสัก10พิกเซลเซฟนะครับเอาลองดูครับเราลองดูครับลองดูนะลองดูนะครับกดรีเฟซปึ๊บเห็นอะไรมั้ยครับเห็นอะไรขอบมันเป็นไงครับมนขอบมันมนนะครับขอบมันมนนะครับเอาล่ะคราวนี้เพิ่มเติมนะครับคันเทพมากกว่าเดิมนะครับใส่10 px ใส่0 px ใส่10 px ใส่0 px 4ตัวเลยลองดูนะครับยากไหมใส่ให้ครบ4นะใส่ให้ครบ4นะครับใส่ให้ครบ4นะครับอ่ะคราวนี้เราลองดูครับเห็นอะไรไหมเห็นลายครับลิงก์เราสวยขึ้นไหมครับสวยลิงก์เราสวยขึ้นนะครับอ้าวให้สวยขึ้นอีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าวให้สวยขึ้นอีกใส่เงานะครับใส่เงาใส่คำว่า box shadow ใส่สัก5พิกเซล5พิกเซลสีเทาสีเทานะครับ5พิกเซล5พิกเซลแล้วก็สีเทานะครับอ่ะลองดูครับลองดูนะครับรีเฟซปึ้งมีอะไรครับมีเงานะครับมีเงาด้วยนะครับเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บนะครับไปด้วยนะครับปุ่มไม่เท่ากันขยายมันเท่ากันได้ไหมได้นะครับปุ่มไม่เท่ากัน
ครูอย่าพึ่งเยอะหนูจำไม่ได้ใส่อะไรครับเนี่ยอันเนี้ยวิดวิดคืออะไรวิดคือความกว้างนะครับวิดคือความกว้างเอาใส่สัก120แล้วกันมันจะได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวลืมเซฟนะครับปึ๊บทายังนะครับเอาอีกไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตายแล้วตายแล้วนะครับมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยนะครับจริงๆตกแต่งได้เยอะมากกว่านี้อีกนะครับ3คำสั่งนี้คำสั่งเพิ่มเติมเข้าไป3คำสั่งนี้คือคำสั่งที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งเราสามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับสามารถไปเพิ่มเติมได้จากคำสั่งที่เราเคยมีอยู่แล้วนักเรียนสังเกตเห็นว่าคำสั่ง2คำสั่งที่ให้ไปตอนแรกเนี่ยนะครับอย่าง border radius เนี่ยนะครับเราเคยไปเรียนแล้วตอนที่เราใส่รูปถูกมั้ยครับตอนที่เราใส่รูปครูบอกอ่ะนักเรียนลองไปเล่นดูนะครับใช้ CSS เล่นดูนะครับกับ width ตัวนี้เราเคยใช้กันแล้วกับในเรื่องของตารางในเรื่องของรูปภาพถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเอาคำสั่งพวกนี้มาใช้ได้ property พวกนี้มาใช้ได้นะครับเราสามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้ามันใช้ได้ใส่เข้าไปแล้วมันทำงานแสดงว่ามันเวิร์คแต่ถ้าเอาไปใส่แล้วมันไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรครับก็เอาออกก็ได้นะครับอันนี้คือเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับจริงๆแล้วเรายังมีอะไรที่มันมากกว่านี้อีกนะครับแต่เนื่องจากนักเรียนยังเป็นคอร์สเบื้องต้นนะครับจะเป็นคอร์สเบื้องต้นนะครับยังไม่ถึงแอดวานซ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเค